สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ก็มีปลากัดใหม่ๆมาแนะนำเพื่อนๆกันอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้เป็นปลากัดประเภทคลิปสั้นนะคะแล้วก็เป็นประเภทสีเดียวด้วยวันนี้แม่เอาบลูเมทัลลิกและกรีนเมทัลลิกมาฝากเพื่อนๆค่ะเป็นปลากัดประเภทเก็ดเคลือบนะคะแต่เป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวเดี๋ยวไปชมกันว่าเขาจะสวยขนาดไหนค่ะค่ะและชุดนี้นะคะก็คือปลากัดครีบสั้นหางประจันครึ่งเซี่ยวนะคะเป็นสีบลูและกรีนเมทัลลิกนะคะเป็นประเภทสีเดียวจะสังเกตที่เกล็ดเขานะคะจะเป็นเกล็ดเคลือบนะคะทั้งตัวเลยและที่ลำตัวกระโดงหางและชายน้ำตะเกียบนะคะล้วนแต่เป็นสีเดียวนะคะเป็นสีน้ำเงินทั่วทั้งตัวเลยค่ะสำหรับสีสันนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินสดเลยนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเลยค่ะและนอกจากสีเดี่ยวสีน้ำเงินที่เพื่อนๆ เห็นในคลิปแล้วนะคะเราก็ยังมีอีกโทนสีหนึ่งค่ะนั่นก็คือสีเขียวน้ำทะเลค่ะเขาจะออกเป็นสีเขียวเหลือบฟ้านะคะเป็นประเภทสีเดี่ยวเหมือนกันแล้วก็เป็นเกล็ดเคลือบเมทัลลิกนะคะนี่ดูความเงางามของเกล็ดนะคะเวลาหากโดนไฟเขาจะสวยมากๆเลยค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็เป็นสินค้าแนะนำจากทางร้านเลยค่ะแล้วลูกค้าก็ให้ความสนใจอย่างมากนะคะเนื่องจากว่ามีสีฟ้าออกสีบลูดูสดใสนะคะหรือว่าจะเป็นโทนสีเขียวเหมือนน้ำทะเลเย็นตานะคะท่านลูกค้าที่มาที่ร้านนะคะต้องเอากลับบ้านติดมือไปสักคู่สองคู่กันเลยทีเดียวค่ะ